สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับพอดีมีพี่น้องเกษตรกรถามมานะครับว่าตุเรียนต้นโทรมใบเหลืองพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันบ้างเหมือนในรูปภาพเนี่ยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรส่งมาเนี่ยท่านมีท่านหนึ่งนะครับส่งมาใน Facebook นะครับมีอาการคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับก็เลยผมตอบไม่หมดหรอกวันนั้นนะครับต้องขออภัยพี่น้องเกษตรกรท่านนั้นด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านที่ถามมาทาง Facebook เนี่ยผมจะพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทาง YouTube ปัจจุบันเนี่ยอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเลยนะครับช่วงเนี้ยพอเป็นช่วงฤดูฝนที่จะต้องทำนะครับแต่ย้ำก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับมาดูกันว่าทุเรียนที่มันมีอาการแบบนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าอาการที่จะกล่าวถึงเนี่ยจะพูดเรื่องการขาดปุ๋ยหรือมันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการขาดปุ๋ยอะไรพวกนี้ไปดูวิธีแก้เราจะแก้ยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องสิกรนะครับท่านใดพอมีกำลังทรัพย์สามารถบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถารวมทั้งเด็กด้วยนะครับก็บริจาคโดยตรงบัญชีใต้คลิปของโรงพยาบาลที่ผมได้แนบไว้นะครับหากท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะครับบริจาคครั้งละ100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสร้างตึกผู้สูงอายุนะครับสามารถกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมปลดทอออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจากท่านอาจารย์มนูนโป้สมบูรณ์แต่ก่อนนี้ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้ผลนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของประเทศเราเลยทีเดียวนะครับมาดูกันว่าสาเหตุเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ย้ำนะครับมันมีหลายสาเหตุแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านอาจารย์มนูนท่านบอกว่ามันน่าจะมีลักษณะอาการขาดธาตุอาหารและวิธีแก้ท่านอาจารย์ก็แนะนำไปด้วยนะครับทุเรียนใบเหลืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับอาการขาดธาตุอาหารเช่นธาตุหลักธาตุรองก็คือโดยส่วนใหญ่พืชเนี่ยถ้ามันเหลืองเนี่ยนะครับมันก็จะ1รากเนี่ยอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับ2ถ้ารากมีปัญหาแสดงว่าดินมันดูดธาตุอาหารไม่ได้นะครับดินมันไม่ปลดปล่อยนะครับเพราะนั้นการให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นมันจะเป็นธาตุหลักธาตุรองก็แล้วแต่นะครับเมื่อมันขาดธาตุอาหารแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างท่านอาจารย์ก็แนะนำดังนี้นะครับข้อแรกคือการพรวนดินการพรวนดินเนี่ยท่านอาจารย์แนะนำว่าให้พรวนจากชายพุ่มออกไปเป็นวงแหวนกว้าง30เซนติเมตรซึ่งช่วยให้ดินโป่งร่วนสุยรากทุเรียนสามารถช่อนใจไปหาน้ำอาหารธาตุอาหารได้ดีอีกทั้งรากเนี่ยยังได้สัมผัสออกซิเจนและอากาศเพื่อแลกประจุได้ด้วยนะครับแล้วการพรวนดินแบบนี้นะครับแม้จะยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ตามท่านอาจารย์บอกว่าจะทำให้ทุเรียนเนี่ยเจริญเติบโตดีขึ้น 30% เลยทีเดียวนะครับและการพรวนดินแบบนี้ทำปีละ 1-2 ครั้งโดยการพรวนดินใส่ปุ๋ยเนี่ยควรใส่ปุ๋ยข้อกับปุ๋ยเคมีในคราวเดียวกันเลยนะครับส่วนอัตราการใส่เนี่ยจะพูดในข้อต่อไปคือข้อ 2.1 2.2 ย้ำนะครับการพรวนดินเนี่ยให้พรวนชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวนก็คือบริเวณชายพุ่มนั่นแหละนะครับแล้วก็พรวนออกไปนะครับกว้างประมาณสัก30เซนให้ห่างจากชายพุ่ม30เซนแล้วก็พรวนออกไปนะครับให้ดินเป็นโป่งอันนี้จะช่วยให้ทุเรียนเนี่ยได้รับอากาศแล้วก็การเจริญเติบโตดีขึ้น 30% นะครับหลังจากข้อที่1คือพรวนดินไปแล้วมาถึงข้อที่2คือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยข้อแรกก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ย3อย่างนี้ใส่ได้นะครับโดยจัดลำดับความเข้มข้นดังนี้นะครับตามความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปน้อยย้ำนะครับจัดลำดับตามความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปน้อยก็คือขี้ค้างคาวมากสุดรองลงมาเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้แพะขี้ม้าขี้ช้างนะครับ
มากสุดไปหาน้อยสุดขี้ข้างคาวขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้แพะขี้ม้าขี้ช้างนะครับโดยปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยคุณสมบัติคือนอกจากมันจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วอยู่ในนั้นเนี่ย NPK พวกต่างๆเนี่ยครบนะครับเพราะมันกินพืชโดยเป็นส่วนใหญ่มันยังจับเนื้อปุ๋ยเคมีและช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ในดินเนี่ยให้มันกลับฟื้นสภาพดินได้ด้วยนะครับเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยข้อแรกคือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์พวกนี้โดยระดับความเข้มข้นคือมากไปน้อยค้างคาวไก่หมูวัวแพะม้าช้างพวกนี้นะครับคุณสมบัติคือจับปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่ต่อไปที่เราจะใส่ลงมาด้วยกันนี่แหละนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นและปรับปรุงดินไปในคราวเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับเราจะมาใส่ปุ๋ยเคมีคือจริงๆมันใส่พร้อมกันกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนั่นแหละนะครับแต่ข้อนี้จะเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ยังแนะนำปุ๋ยนะครับก็คือสูตรเสมอ17 17 17หรือ15 15 15แต่ตัวนึงที่ตามท้องตลาดก็คือ16 16 16อะไรพวกนี้นะครับแต่อาจารย์ย้ำอย่างนี้นะครับปุ๋ยสูตรเสมอ17 17 17กับ15 15 15เนี่ยตัวไหนตัวนึงนะครับเลือกตัวไหนตัวนึงมีตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นบวกกับ1500นะครับซึ่งมีแคลเซียมออกไซด์อยู่ 26.5% นะครับย้ำนะครับมีแคลเซียมออกไซด์อยู่ 26.5% 1500เนี่ยก็คือแคลเซียมไนเตรตนั่นเองนะครับอัตราใส่ก็คือปุ๋ยสูตรเสมอ17 17 17หรือ15 15อย่างใดอย่างหนึ่ง2กิโลนะครับและปุ๋ยสูตร15 00 1กิโลนะครับก็คืออัตราส่วนปุ๋ยสูตรเสมอ2แล้วก็ปุ๋ยสูตร15 1นั่นเองนะครับหรือจะใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จ25 77ก็ได้นะครับอันนี้ท่านจัดแนะนำไว้เนาะนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับข้อแรกที่จัดแนะนำคือปุ๋ย17 17 17บวกกับนะครับ1500ซึ่งมีแคลเซียมออกไซด์อยู่ที่ 26.5% อันนี้พิมพ์ตรงนิดนึงนะครับเป็นจริงๆเป็น1500ซึ่งจะมีแคลเซียมออกไซด์นี่ก็ขอไปด้วยนะครับ1700บวกกับ1500ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมันจะมีแคลเซียมปนมาด้วยในนั้นนะครับแต่ถ้ามีจุลธาตุอย่างอื่นมาก็ดีด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับปุ๋ยสูตร15 15 15เนี่ยย้ำนะครับเลือกตัวใดตัวนึง17 17หรือ15 15 15ก็ได้นะครับแต่ต้องบวกกับ1500ซึ่งมีแคลเซียมออกไซด์ 26.5% อัตรา2ต่อ1สูตรเสมอ2 1500 1นะครับต่อมานะครับปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งก็คือ25 77ตัวนี้ก็บวกกับ1500เหมือนกันอัตราเดียวกัน2ต่อ1นะครับประเด็นหลักๆสำคัญเมื่อกี้นี้เป็นธาตุหลักนะครับแล้วก็ธาตุรองคือแคลเซียมอย่าลืมนะครับพืชเนี่ยต้องการธาตุทั้งหมด16ธาตุฟรี3ธาตุคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนจากน้ำและอากาศเหลืออีก13ธาตุใช่ไหมครับ13ธาตุซึ่งอยู่ไหนครับอยู่ในดินธาตุหลักจะธาตุรองจุลธาตุพวกนี้เมื่อเราให้ธาตุหลักเมื่อกี้ไปแล้วอย่าลืมธาตุรองกับจุลธาตุหรือธาตุเสริมที่เราเรียกกันซึ่งพืชต้องการขาดไม่ได้เช่นพวกแคลเซียมโบรอนเหล็กคลังกระสีแมงเนียมโมลิบดานอะไรก็แล้วแต่นะครับควรพ่นให้ทางใบเสริมหรือจะหาปุ๋ยทางใบมาพ่นก็ได้เช่นสูตรเสมอ20 20 20บวก TE TE ก็คือ trace element พวกจุลธาตุนั่นเองนะครับหรือ30 20 10บวก TE นะครับควรใช้ในช่วงแตกใบอ่อนหรือใบเพสลัดพี่น้องสังเกตสังเกตไหมครับปุ๋ย30 20ที่อาจารย์แนะนำก็คือในช่วงที่มันต้องการไนโตรเจนในการฟื้นต้นนั่นเองนะครับไนโตรเจนจึงมีความสำคัญอยู่พอสมควรในกระบวนการฟื้นต้นในช่วงที่พืชมันเขาเรียกว่าอะไรชะงักการเจริญเติบโตหรือขาดธาตุอาหารนะครับ20 20 20 30 20 10เนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อาจารย์แนะนำนะครับคือต้นมันโซมอ่ะจะให้มันติดดอกออกผลจะให้สูตรเช่นสลับกัน20 10 30อันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือมันต้องการไนโตรเจนสูงกว่าอาจารย์ก็เลยแนะนำสูตร30 20 10บวก TE นะครับแต่ TE นี่ขาดไม่ได้เนาะจุลธาตุนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันต้องการเช่นเดียวกันอันนี้นะครับเป็นจุลธาตุที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีพวกเดี่ยวบ้างรวมบ้างเช่นพวกยูเรเลตอะไรพวกนี้มันจะมีจุลธาตุรวมจะมีแยกเป็นพวกแคลเซียมโมเลกุลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีพวกแบบจุลธาตุรวมๆแบบเนี้ยเยอะตัวก็ยิ่งดีก็จะได้เยอะตัวนะครับแต่ก็แบบจุลธาตุรวมส่วนใหญ่ก็จะมีไม่ครบทุกตัวหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มากก็จะดีไปอย่างเราต้องไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับให้มากไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่ม
อะไรประมาณนั้นแต่แคลเซียมโมดอนส่วนใหญ่ไม่ได้ผสมกับเพื่อนหรอกนะครับมันจะไปทําปฏิกิริยาส่วนใหญ่มันจะตกตะกอนกับพวกฟอสฟอรัสอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็นจุลธาตุรวมเนี่ยนะครับเป็นธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยมากตัวได้ก็ยิ่งดีนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นแบบประเภทหนึ่งที่อาจารย์แนะนําคือปุ๋ยสูตรเสมอ20 20บวก TE แล้วก็30 20 10บวก TE นะโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยที่มันมีผมเคยพูดหลายคลิปนะครับบวก TE นะมันจะเพิ่มขึ้นเช่นสูตร30 20 10เนี่ยโดยทั่วไปในสูตรนี้เนี่ยจะอยู่ราคาประมาณ80 90บาทนี่แหละนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่มันบวก TE เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น120หรือ130โดยยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับแต่มันก็มีข้อดีคือถึงมันแพงกว่าก็จริงแต่มันได้จุลธาตุมาด้วยเราไม่ต้องไปหามาเพิ่มนะครับได้อาจจะไม่ครบทุกตัวหรือเราจะหาจุลธาตุมาเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าหลังๆมาก็บวกจุลธาตุเนี่ยถึงมันราคาสูงหน่อยก็น่าซื้อนะครับเราไม่ต้องไปหาจุลธาตุมาเพิ่มซึ่งบางทีจุลธาตุมันก็ไม่ได้ขาดทุกตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะผสมตัวที่มันชอบขาดมาให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยพ่นทางใบพวกนี้ควรให้ช่วงแตกใบอ่อนหรือใบเพสลัดแล้วพวกนี้นะครับก็ไม่ว่าใส่อะไรก็ตามนะครับอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเนี่ยใบมันจะไหม้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นทุเรียนที่พี่น้องสกอร์ถามมาใน Facebook นะครับทุเรียนต้นโทรมใบเหลืองเนี่ยแก้ไขยังไงนะครับก็นี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งย้ำนะครับนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้นซึ่งวิธีแก้มันมีหลายอย่างตัวนี้เป็นกรณีที่มันขาดธาตุอาหารเช่นรากมันดูดไม่ได้อะไรพวกนี้แต่ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมเคยทำไปเนี่ยประมาณ700เกือบ800คลิปเนี่ยนะครับลองย้อนไปดูเริ่มต้นนะครับสมมติว่าทุเรียนพวกนี้มันเหลืองต้องดูว่า1น้ำมันขังเกินไปไหมต้องระบายน้ำออกไหมก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีน้ำขังไม่ระบายแต่ทุเรียนมันเป็นอย่างเงี้ยปัญหาคือดินมันมีปัญหาไหม pH น่ะมันอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 ไหมถ้ามันต่ำเกินไปสูงเกินไปเราจำเป็นต้องปรับเพื่อให้ทุเรียนเนี่ยได้รับธาตุอาหารครบแต่ถ้า pH อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5แล้วมันจะในอาการขาดธาตุอาหารอย่างนี้ให้เห็นใช่ไหมครับโดยที่รากมันก็ไม่ได้มีปัญหาจําเป็นก็ต้องให้ปุ๋ยถ่างใบหรือเหมือนที่อาจารย์แนะนําก็คือพรวนดินห่างจากชงพุ่มจากชงพุ่มไปใน30เซนพรวนแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีพร้อมกันเลยแล้วก็ให้ปุ๋ยถ่างใบแต่ย้ํานะครับการให้ปุ๋ยถ่างใบกับปุ๋ยคอกเนี่ยจริงๆบางทีก็ควรระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับการให้ปุ๋ยถ่างดินไปแล้วเนี่ยการให้ปุ๋ยถ่างใบเนี่ยอาจจะเว้นระยะช่วงหนึ่งก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าการให้พร้อมกันบางทีอาจจะมีการได้รับปุ๋ยมากเกินไปอาจจะมีอาการเขาเรียกอะไรเป็นพิษจากปุ๋ยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมเคยเห็นเนาะนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมกันเลยแล้วก็ฉีดทางใบพร้อมกันเลยอาการคือมันเป็นพิษอาจจะฉีดมากไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ฉีดน้อยๆอาจจะไม่เป็นไรก็เป็นไปได้แต่ก็ขอเตือนกันไว้นิดนึงนะครับการใส่ทางดินกับทางใบเนี่ยจริงๆถ้าเว้นห่างกันสัก 3-4 วันก็น่าจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น้องเขาเล่าพูดให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปลากมันเข้าหลวงปู่รุ่นอตุโลวัดปุถะพารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสกก่อนทุกท่านนั้นอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ